เนี้ยพี่เล้งมีคำแบบว่าคนที่ต้องแบบเอ้ยมันต้องออกมาใช้ชีวิตในตอนมีฝนอะพี่เล้งจะแนะนำมีแบบไอเทมไหนที่แบบว่าควรเตรียมไว้ไหมสำหรับเปลี่ยนเดี๋ยวนี้พยากรณ์อากาศใน iPhone มันก็ตรงมาค่อนข้างแม่นเปิดดูลูกเช้าเลยวันนี้ตรงนะตรงจริงเพราะฉะนั้นเราดูเลยก่อนเลยดูเลยวันนี้ฝนจะตกไหมมีโอกาสฝนตกแค่ไหนพกร่มเลยสำหรับทิปง่ายๆนะครับจะต้องแต่งตัวยังไงมันถึงจะคุมลุคอันนั้นได้ทั้งหมดต้องคิดให้หนักนะครับแล้วก็ต้องมีของที่เตรียมเอาไว้ติดตัวเยอะๆอย่างเช่นง่ายๆคือร่มผมไม่ค่อยเห็นใครที่จะใช้ร่มกันมากเท่าไหร่ในบ้านเราถึงใช้ก็จะใช้กันแบบไม่แคร์ไม่ได้แค่ว่าร่มเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของลุคของเรามันเป็นแค่อะไรเอาไว้กันฝนเท่านั้นเองซึ่งอีกนิดเดียวมันสวยได้ร่มนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยเห็นใครใช้กันเท่าไหร่นะครับเราใช้กระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าแบรนด์เนมใส่เสื้อแบรนด์เนมแต่ผมไม่ค่อยเห็นใครเนี่ยที่จะใช้ร่มแบรนด์เนมแมทช์มันเข้าไปเลยครับแล้วมันก็มีหลายยี่ห้อหลายสีหลายลายให้เลือกนะฮะไม่ว่าจะเป็นร่มชนิดที่เป็นร่มพับเล็กๆหรือว่าจะเป็นร่มด้ามยาวพอใช้เข้าไปเนี่ยมันก็จะแมทช์ลุคทั้งลุคเนี่ยให้ดูสมบูรณ์ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้เฉพาะของที่เป็นดีไซเนอร์นะฮะเลือกให้ดีคิดให้ดีทุกอย่างเนี่ยผมบอกแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่วิเศษมากมีเงินเท่าไหร่ก็สวยได้หมดจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีเสื้อฝนนะของเมืองนอกที่เป็นผ้าล่มซึ่งมันพับเสร็จแล้วมันก็จะเหลือแค่เล็กๆพกติดตัวไว้พอฝนตกปุ๊บก็ใส่คลุมเลยของพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นจะใช้เนื้อที่หรือว่าการพกพาเนี่ยที่ยุ่งยากมากมายนะครับเสื้อกันฝนหรือว่ารองเท้าหมวกร่มทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้ถูกออกแบบถูกดีไซน์ให้กลายเป็นเหลือแค่แผ่นบางๆเล็กๆไม่เกินฝ่ามือด้วยซ้ำไปบางทีแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราร่มมันใหญ่ไปหนักไปเดินทางไม่สะดวกหรืออะไรก็ตามอย่างที่บอกอ่ะบางทีก็ควรจะพกเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนเนี่ยนะครับมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะฮะประเภทนึงคือเป็นเสื้อกันฝนจริงๆที่เราเห็นเด็กๆใส่หรือที่เราใส่กันตอนเด็กๆที่เป็นพลาสติกเพราะบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศร้อนชื้นฝนตกความชื้นในอากาศก็ยิ่งเยอะขึ้นถอดเสื้อฝนออกมาเหมือนกันเลยว่าเปียกฝนอีกประเภทหนึ่งคือเป็นเรนโค้ทแบบของฝรั่งก็ไม่เหมาะอยู่ดีเพราะเรนโค้ทเนี่ยไม่ได้หนักหนาเท่ากับเสื้อฝนที่เป็นพลาสติกแต่ก็ใกล้เคียงกันเหลือเกินเพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยก็ถูกโค้ดเอาไว้ไม่มีทางเข้าทางออกเหมือนกันรองเท้าสำคัญที่สุดผมไม่แนะนำที่จะให้ใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าฟองน้ำสำหรับคุณผู้หญิงใช้รองเท้าที่เขาเรียกว่าเจลลี่ผู้ชายเองนะครับก็มีรองเท้าที่เป็นเจลลี่เหมือนกันเดินช้อปปิ้งให้ดีๆหาให้ดีๆมีแน่ๆแล้วก็ในราคาที่
ไม่น่าเชื่อจริงๆกระเป๋าถ้าเก็บกระเป๋าหนังเอาไว้ได้ก่อนช่วงนี้เก็บไว้ก่อนใช้กระเป๋าที่เป็นผ้าเป็นไนลอนหรือเป็นวัสดุสังเคราะห์จะดีกว่าเพราะว่ากระเป๋าที่ซื้อมาในราคาแพงเนี่ยถ้าโดนฝนเนี่ยมันก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันอะไรก็ตามนะครับที่กันน้ำได้ขอแนะนำให้ใช้เลยสำหรับฤดูฝนนะฮะรองเท้าเสื้อพลาสติกนะครับกระเป๋าที่เป็นโพลีเอสเตอร์หรือไนลอนหมวกเสื้ออะไรก็ตามตอนนี้แหละเป็นตอนเดียวที่มันจะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่สำหรับสีที่เหมาะสำหรับหน้าฝนเนี่ยนะครับถ้าจะไม่อยากให้เป็นอันตรายกับตัวเองที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้สดเข้าไว้เพราะว่าทุกอย่างในรอบตัวเราเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยมันเทาหมดเพราะฉะนั้นพยายามโดดออกมาจากสภาพแวดล้อมให้ได้มากที่สุดไม่งั้นเวลาข้ามถนนเดี๋ยวรถชนมันมาไม่ให้เสียเที่ยวพี่เล้งพี่เล้งต้องโชว์ Mix and Match ให้สาวๆดูว่าเอ้ยการแต่งตัวหน้าฝนอย่างเงี้ยแต่งตัวมาเอ้ยมันอย่างเงี้ยแหละที่เราว่าแบบมันเหมาะมันพอดีสำหรับหน้าฝนมันพอเหมาะพอดีกี่ลูกดีคะวันนี้ได้เลยแล้วแต่จากพี่เล้งสัก20ลาเล่นลาเล่นลาเล่นอยู่ถึงเย็นแล้วกันต้องหนีเทมสองคนนี้ต้องช่วยด้วยนะสวัสดีค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าอย่าให้ผู้หญิงใส่กางเกงทรงขาเล็ก เพราะเวลาหน้าฝนมันเวลาเปียกน้ำหรืออะไรนิดๆหน่อยๆไม่รู้สึกมาก I couldn't get nowhere wouldn't get growing my eyes just wouldn't show me just where I'm going สีสันสดใสแน่นอนอย่าให้แบบว่าดูแบบโอ้โหฉันไม่เหงาตามฝนอะไรเงี้ยนะBecause I didn't think you were my แล้วเสื้อตัวนี้ด้านหลังเนี่ยระบายอากาศเต็มที่ค่ะเป็นผ้าตะข่ายทริคในการใส่เสื้อตะข่ายให้สวยคือต้องเลือกยกทรงขนาดให้สวยจริงๆอาจจะไม่ต้องเป็นยกทรงมันจะเป็นท็อปบราเป็นท็อปบราของแบรนด์อะไรเลือกสีสวยเลือกจังหวะสวยอย่าลืมที่พี่เล้งบอกเสื้อในต้องใหม่นะอย่าลืมนะนี่แต่ชอบข้างหน้าที่เป็นผู้คู่อย่างเงี้ยค่ะผู้คู่มันก็ต้องแบบสั้นไม่แบบใหญ่เกะกะใช่ไหมคะอันนี้ก็ทั้งลุคของพี่แมนเฮอร์แล้วก็กระเป๋าก็เป็นกระเป๋า Candy Bag ของ Pula ที่เล่าเมื่อกี้ให้ฟังใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ไม่ต้องห่วงว่าโดนน้ำได้โดนน้ำได้คือหนูก็ยังกลัวอยู่ดีนะต่อให้เป็น Candy อย่างเงี้ยนะก็กลัวเป็นรอยนะรอยขนแมวอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ฮะแต่มันก็ทนระดับนึงเพราะซิลิโคนมันเป็นอะไรที่ใหญ่มันจะทนความร้อนกับความชื้นอะไรได้เยอะเพราะว่าด้วยคุณภาพของกระเป๋าเนี่ยมันก็มีราคามีมูลค่าของมันอยู่ละแล้วเนี่ยพยายามเลือกสีให้มันตัดกันนิดนึงอะไรเงี้ยสีโคบอลต์บลูมาเจอกับสีส้มสดอะไรเงี้ยแถมลายปงลายปากกับกระเป๋าก็เข้ากันอะไรเงี้ยแค่สีนี้เราก็ชอบแล้ววะลุคนี้ก็ยังคงเป็นกางเกงอยู่นะคะครับTake it from the girl you came to love
ี้เป็นกระเปงสำหรับสาวที่แบบว่าอยากใส่ขาสั้นแต่ว่าเพลย์เซฟนิดนึงอะไรเงี้ยก็เป็นกระเปงก็ซึ่งเป็นดีไซน์ที่น่ารักแล้วก็เสื้อเนี่ยมองครั้งแรกเลยชอบตรงเทคนิคในการที่ทำดอกไม้กับลายเสื้อให้มันแบบว่ามีเป็น3มิติขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วสีก็เป็นสีสดใสเป็นสีโทนเป็นซัมเมอร์อันนี้สีซัมเมอร์แล้วดูเป็นแบบฝนนะคือเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วก็แบบใช่เพราะหน้าฝนเราเชื่อว่าต้นไม้ที่โดนฝนมันก็ต้องมีดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มีมันก็น่าจะเข้ากันหลังจากฝนย่อมมีสายรุ้งถูก ฟ้าหลังฝน ฟ้าหลังฝนย่อมมีสายรุ้งแล้วก็เอากระเป๋าเจลลี่แบ็กเหมือนกันแต่นี่เป็นทรงกระเป๋าสะพายเล็กๆใส่มือถือใส่ตลับแป้งใส่กระจกเล็กๆติดตัวอะไรเงี้ยครับสำหรับผู้หญิงบางคนก็ถือว่าทำงานได้นะแต่เป็นทำงานแล้วแสดงว่าตัวเองเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ไหมหรือเป็นอาชีพที่มันจำเป็นต้องเป็นออฟฟิศหรือทางการคืออย่างลุงเนี่ยถ้าเพิ่มแบบสมมติว่าลองแบบสมมติแจ็คเก็ตหรืออะไรแค่อย่างเงี้ยจะเป็นแบบใช่ก็จบอาจจะจบใช่ขออีกเนาะใช่ไม่พอเลยค่ะสองไม่พอขอสี่เป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้แบบคนได้แบบว่าแต่งตัวสองลุคพี่เล้งแบบโอเคเนี่ยบางคนอาจจะแบบสีสันบางคนอาจจะแบบว่ากลัวสีสันเกินไปทำงานอย่างเงี้ยขอพี่เล็กอีกสักสองลุคเอาเป็นลูกสาวทำงานหน่อยได้ครับ working หน่อยได้ครับได้เลยครับลูกที่จัดมาที่บอกว่าขอให้พี่เล้งแบบว่าสีเบาๆหน่อยเอาใจสาวทำงานหน่อยครับ It's too much to take it in senses overload One more touch watch me fall and now I've got to go ก็สำหรับลูกนี้ก็เล่นโทนแบบว่าขาวดำ play safe เลยนะฮะเสื้อฟอร์มมันเป็นเสื้อฟอร์มคล้ายๆแบบเป็นเสื้อเวสนะฮะแล้วจริงๆเราจะใส่แบบว่าเล่นเลเยอร์แบบมีข้างในอีกชั้นหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอหน้าฝนเราเริ่มรู้สึกว่าเสื้อแขนกุดมันก็น่ารักดีไม่ร้อนไปแต่ผ้าก็เหมาะกับหน้าฝนเพราะก็หน้าฝนแถมกางเกงเป็นลายขวางเงี้ยมันก็ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีซิลเอทที่ทำให้ดูน่าสนใจขึ้นไม่เรียบเกินไปสำหรับลายขวางใช่ไหมอันนี้พูดตรงๆว่ามันก็มีส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วลายขวางที่มันเป็นบล็อกเล็กๆขนาดนี้ไม่รู้สึกหรอกแต่ถ้าเป็นบล็อกใหญ่เนี่ยมันจะทำให้ดูเหมือนก็โอ้โหตันอะไรเงี้ยส่วนลูกที่2นี่ก็จริงๆแล้วก็แฝงความเป็นสปอร์ตนิดนึงด้วยความที่ดูเป็นแบบแจ็คเก็ตเบสบอลแต่ว่าแขนมันแบบว่าเป็นผ้าตะข่ายนะฮะแล้วก็กระโปรงเนี่ยเป็นของสัญชัยกับเสื้อท็อปเป็นของคุณสัญชัย